ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณจูค่ะเรียกว่าสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนอุณหภูมิมันปุดๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะมันร้อนระอุขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าจีนล่าสุดได้มีการซ้อมรบในน่านน้ำทะเลจีนใต้แล้วก็มีรายงานด้วยว่าเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาในบ้านเรานี่นะคะจีนเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธไปตกในพื้นที่ทะเลจีนใต้ด้วยเกิดขึ้นเพียงแค่1วันหลังจากที่สหรัฐเนี่ยส่งเครื่องบินสอดแนมเข้ามาดูแอบดูการซ้อมรบของประเทศจีนในพื้นที่ดังกล่าวนี่แหละส่งผลให้มันเลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณตอบโต้กันไปมาระหว่าง2ชาติมหาอำนาจนี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูกันหน่อยนะคะสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกพูดถึงหนักมากๆในสื่อทั้งเอเชียทั้งตะวันตกเลยนะคะประเด็นณเวลานี้ค่ะที่ต้องจับตาก็คืออุณหภูมิระหว่าง2มหาอำนาจค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนนั่นเองนะคะถ้าหากว่าติดตามข่าวสารของจีนจะเห็นได้เลยนะคะว่าจีนเนี่ยได้มีการเดินหน้าซ้อมรบอย่างต่อเนื่องเลยในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาคือซ้อมรบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะเรียกว่าล่าสุดนี้ค่ะที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นก็คือจีนได้มีการยิงขีปนาวุธจากแผ่นดินของตัวเองนะคะ2ลูกด้วยกันไปตกในน่านน้ำในทะเลจีนใต้ซึ่งจุดนั้นเนี่ยจีนก็กำลังมีการซ้อมรบอยู่ด้วยนะคะแล้วเหตุการณ์ที่มีการยิงขีปนาวุธ2ลูกเข้าไปตรงพื้นที่น่านน้ำทะเลจีนใต้ก็เพราะว่าเกิดขึ้นเพียงแค่1วันเท่านั้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งเครื่องบินสอดแนมเข้ามาในพื้นที่ที่จีนทำการซ้อมรบอยู่นะคะให้คุณผู้ชมดูแผนภาพนี้นะคะภาพนิ่งเอาไว้ก่อนนะคะดูภาพ2ภาพจากด้านบนนะคะด้านบนซ้ายมือก็คือเป็นมณฑลชิงไห่นั่นเป็นขีปนาวุธลูกหนึ่งนะคะที่ถูกยิงออกมาแล้วก็ไปตกในน่านน้ำทะเลจีนใต้ส่วนอีก1ลูกนะคะก็คือยิงจากมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของประเทศจีนค่ะทั้ง2ลูกเนี่ยไปตกในน่านน้ำพื้นที่เดียวกันนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าขีปนาวุธ1ในนั้นเนี่ยเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือบรรทุกเครื่องบินก็เรียกได้ว่านักวิเคราะห์เขามองแล้วค่ะมันคือการส่งสัญญาณเตือนไปยังสหรัฐอเมริกานะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสหรัฐเพิ่งจะมีการส่งเครื่องบินสอดแนมมาในพื้นที่ no fly zone ก็คือเขตห้ามบินโดยที่จีนบอกว่าไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนแต่อย่างใดเลยนะคะมาดูกันสำหรับขีปนาวุธทั้ง2ลูกที่มีการยิงตกลงมาเนี่ยนะคะเป็นขีปนาวุธประเภทไหนบ้างลูกที่ยิงจากมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกของประเทศเนี่ยนะคะเป็นขีปนาวุธที่สายกลางวิสัยการยิงยิงได้ประมาณสัก 4,000 กิโลเมตรด้วยกันมีชื่อว่าขีปนาวุธแบบ DF-26B ค่ะลูกนี้สามารถใช้ได้แบบ2สถานการณ์นะคะก็คือเอาไปติดหัวรบนิวเคลียร์ก็ได้นะคะหรือว่าเอายิงปกติเลยก็ได้จะยิงทางบกยิงทางน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นขีปนาวุธที่ถูกห้ามใช้ในส่วนที่สัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางที่มีการลงนามกันระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียหลังจากที่สิ้นสุดสงครามเย็นด้วยนะคะแต่ว่าสหรัฐก็มีการถอนตัวจากข้อตกลงนี้ไปเมื่อปีที่แล้วอ้างว่าอ้าวก็จีนมีขีปนาวุธนี้ในครอบครองทำไมสหรัฐอเมริกาจะต้องเป็นไม่กี่ประเทศที่อยู่ในส่วนที่สัญญานี้ด้วยสหรัฐก็เลยถอนตัวออกมานะคะนี่เป็นลูกหนึ่งทีนี้อีกลูกหนึ่งก็คือขีปนาวุธแบบ DF-21D อันนี้ถูกยิงมาจากมณฑลเจ้อเจียงนะคะก็เป็นขีปนาวุธพิสัยกลางนะคะพิสัยการยิงอยู่ที่ประมาณ 1,800 กิโลเมตรด้วยกันสื่อทางการจีนบอกว่าขีปนาวุธ DF-21D เนี่ยเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดเลยในบรรดาขีปนาวุธแบบ D-21 ทั้งหมดของประเทศจีนนะคะแล้วก็เป็นขีปนาวุธแบบต่อต้านเรือรบลูกแรกของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นข่าวใหญ่เลยว่าเอ๊ะมันเกิดอุณหภูมิที่ตึงเครียดขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าระหว่างประเทศจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะเพราะถ้าหากไปดูว่าสหรัฐช่วงนี้เนี่ยเข้ามาป้วนเปี้ยนในประเด็นเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้บ่อยขนาดไหนต้องบอกว่าค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะคะเพราะในช่วงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เองก็มองว่าสหรัฐเนี่ยเริ่มเข้ามาเหมือนพยายามจะเข้ามามีบทบาทกับประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในการอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองในพื้นที่ตรงนี้เลยแต่นักวิเคราะห์เขาบอกแบบนี้บอกว่าการที่กำลังจะมีการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาผู้นำของสหรัฐต้องการที่จะแสดงตนว่าตนเองเนี่ยมีอำนาจในการคานกับประเทศจีนมากกว่านะคะก็เลยพยายามที่จะเข้ามาแสดงตนในพื้นที่ของทะเลจีนใต้มากกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะโดยแหล่งข่าวยังบอกด้วยว่าขีปนาวุธของจีนในครั้งนี้เนี่ยก็มีการยิงเพื่อที่จะแสดง
ศักยภาพนะคะแล้วก็ปรับปรุงศักยภาพของจีนด้วยในการปกป้องกองกำลังของชาติอื่นๆที่จะไม่ให้เข้ามาลุกล้ำในหน้าน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งถือว่าเป็นข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็เป็นการตอบโต้ความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่สหรัฐเนี่ยมักจะมีการส่งเครื่องบินรบแล้วก็เรือรบเนี่ยเข้ามาในหน้าน้ำพื้นที่บริเวณนี้อยู่บ่อยครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วจีนเองก็มีการยืนยันด้วยนะคะเหตุผลของการยิงขีปนาวุธ2ลูกครั้งล่าสุดนี้เนี่ยก็เพื่อไม่ให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้าใจผิดในจุดประสงค์ของประเทศจีนผู้เชี่ยวชาญด้านกองทัพในฮ่องกงค่ะนายซ่งจงผิงบอกว่าการยิงขีปนาวุธของจีนเนี่ยก็แน่นอนนะคะเป็นการบ่งชี้ชัดเจนทีเดียวเพื่อที่จะส่งสัญญาณเตือนไปให้กับสหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากที่สหรัฐพยายามจะทดสอบความอดทนของจีนในประเด็นความขัดแย้งกับพื้นที่น่านน้ำทะเลจีนใต้แล้วก็พื้นที่ของไต้หวันนะคะแล้วก็ผลักดันให้จีนเนี่ยต้องแสดงศักยภาพในครั้งนี้ค่ะเพื่อให้สหรัฐเนี่ยตระหนักว่าแม้กระทั่งเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแสดงแสนยานุภาพในน่านน้ำที่จีนเนี่ยอ้างสิทธิในการครอบครองอยู่ได้นะคะแล้วก็ถ้าว่าดูณเวลานี้เนี่ยนะคะจีนยังคงมีการซ้อมรบอยู่ในน่านน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งน่านน้ำทะเลจีนใต้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าหลายประเทศอ้างกรรมสิทธิ์ในการครอบครองเวียดนามก็อ้างฟิลิปปินส์ก็อ้างบรูไนก็อ้างนะคะแล้วก็อีกหลายประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเดินหน้าซ้อมรบเรียกว่าตั้งแต่เหนือจรดใต้ของทะเลของจีนเลยนะคะตั้งแต่ทะเลตะวันออกทะเลเหลืองเรื่อยมาถึงทะเลจีนใต้นะคะเวียดนามเนี่ยออกมาบอกว่าจีนเนี่ยละเมิดอำนาจอธิปไตยแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เรื่องของการเจรจาหาข้อตกลงหลักปฏิบัติในน่านน้ำทะเลจีนใต้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะดุเดือดเลือดร้อนขึ้นมาอีกครั้งเลยนะคะสำหรับพื้นที่ของน่านน้ำทะเลจีนใต้ในตอนนี้ค่ะคุณนิวคุณจุค่ะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ